ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่22มิถุนายน2560กับปอมปริชาติพรหมโยธีและสบู่ฮักเคลย์โซปค่ะสบู่ฮักเคลย์โซปนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนะคะและหลายคนนะที่เป็นแฟนรายการซื้อไปแล้วก็ส่งมาให้ปอมดูด้วยนะว่าซื้อลองซื้อใช้แล้วนะคะแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าดีใช้ดีนะคะปอมก็บอกว่าใช้ดีด้วยล่ะใช่ดีก็อยากจะให้บอกต่อกันไปนะคะช่วยๆกันเนาะตัวนี้ใครที่แบบเข้ามาใหม่แล้วสงสัยทำอะไรนะสบู่ตัวนี้หรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อไม่ซื้อนะก็เป็นตัวที่ช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อนะคะด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดก็คือมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำนะคะเป็นโคลน3ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดธรรมชาติ 100% จากน้ำมันใบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บและที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมและพาราเบนย้ำว่าไม่มีน้ำหอมและพาราเบนเพราะฉะนั้นฟอกไปแล้วหวังจะมีกลิ่นหอมสดชื่นคงจะไม่มีนะคะแต่ว่ามันจะช่วยซับกลิ่นกายดูดซับกลิ่นกายช่วยลดแบคทีเรียแล้วก็ไม่มีพาราเบนซึ่งถ้ามีพาราเบนก็อาจจะทำให้เป็นมะเร็งได้ก็ลองเวลาคุณผู้ชมไปซื้อสบู่ในตลาดอ่ะก็ลองเช็คดูนิดนึงแล้วกันนะคะส่วนผสมของพาราเบนนี่มันเป็นสารเคมีนะใครสนใจนะคะก็โทรได้เลยนะ0994469469 0994469469หรือว่าจะส่งทาง LINE นะคะที่ SCICOZOFFICE นะคะลองดูใครยังไม่ได้สั่งซื้อลองดูเนาะแนะนำอันนี้แนะนำอย่างยิ่งยวดเลยก็ฟอกก็ตามที่เขาเขียนไว้ข้างหลังเลยนะคะก็เน้นบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น 1-5 นาทีใช้ได้ผลจริงๆปอมรับรองและเด็กน้อยแป่งๆรับรองด้วยลูกชายนะคะอ่ะทีนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับภาพการซื้อขายเมื่อคืนนี้ต้องเจาะกันแล้วล่ะในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกคือมันลงมาทุกวันเลยอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนนี่ยังเห็นแบบ43ดอลลาร์อยู่แบบนะคะเมื่อคืนนี้42ดอลลาร์แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ42ดอลลาร์53เซนต์ต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเกิดอะไรกันขึ้นคือจริงๆเมื่อคืนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA นะคะก็มีการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบออกมาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเป็นรายงานประจำสัปดาห์คือจริงๆแล้วสต็อกน้ำมันดิบเนี่ยหรือว่าน้ำมันดิบคงคลังน้ำมันดิบสำรองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเนี่ยขออภัยลดลงเนี่ย 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งมันน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับราคาน้ำมันแต่ปรากฏว่ามันมีอีกรายงานอีกตัวที่เปิดเผยออกมานะคะว่าการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 20,000 บาร์เรลต่อวันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้กลายเป็น 9.35 ล้านบาร์เรลต่อวันล้านบาร์เรลเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของน้ำมันที่มีอยู่ตอนนี้ที่สหรัฐ 9.35 ล้านบาร์เรลก็เลยสร้างความกังวลว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องของอุปทานหรือว่าน้ำมันที่ล้นตลาดนะตอนนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นไปใหญ่นะคะก็เลยราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อคืนนี้42ดอลลาร์53เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะลงแบบโอ้โหดูสิทิ้งดิ่งปึ้งเลยนะคะนักวิเคราะห์บอกเอาไว้นี่แนวรับที่ตอนนั้นอยู่ประมาณสัก42นี่แหละ42ดอลลาร์20เซนต์นะคะก็ขอให้รับอยู่แล้วกันรับแล้วก็เด้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลงมาตั้งเยอะแล้วนะคะแล้วก็ส่วนภาพของตลาดหุ้นมา
นี่คือภาพตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ก็คือดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500รบนะ Nasdaq ในบวกนิดหน่อยประเด็นหลักๆ ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดิบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เป็นตัวกดดันนะคะฉุดกลุ่มพลังงานลงมาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างค่ะNikkei ญี่ปุ่นติดลบไป 0.12% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.34% หางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.06% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.32% และคอสปีเกาหลีใต้ติดลบไปบวกไป 0.19% นะคะตลาดหุ้นไทยนี่คือเป็นภาพเมื่อวานนะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นกราฟอีกนิดนึงตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ท้ายที่สุดแล้วก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาจนก็ยังไม่บวกอ่ะก็ติดลบนะแต่ว่าก็ลบจากช่วงตลอดทั้งวันขึ้นมาได้นะคะ 1577.01 จุดนะคะที่ปิดไปเมื่อวานนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยก็ย่อลงไปเล็กน้อยนะวันนี้นี่ไม่รู้จะไปยังไงต่อแต่ดูท่าทางน่าจะเปิดบวกขึ้นมาได้แล้วภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็ค่อนไปทางบวกซะส่วนใหญ่นะคะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเราจะอินดี้กันหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของตัวค่าเงินบาทค่าเงินบาทขออภัยลืมเปลี่ยนขออภัยจริงๆค่าเงินบาทที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะของการแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะค่าเงินบาทไทยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังแข็งเหมือนเดิม33.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็สำหรับราคาทองคำมีการเขาเรียกว่ารีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$1,245.80 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ขึ้นมาจากระดับต่ำที่สุดในรอบสัปดาห์ด้วยนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีอยู่2ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของทองคำคุณผู้ชมถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทองคำเนี่ยถามกันมาได้นะคะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับราคาทองคำนะคะหรือว่าการลงทุนในทั้งโกลฟิวเจอร์สด้วยหรือว่าที่เป็นทองแท่งก็ดีนะคะหรือว่าจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับทองคำส่งกันเข้ามาได้นะไม่ใช่เราไม่ได้จำกัดแค่เรื่องหุ้นอย่างเดียวนะคะนั่นคือช่วงของทองคำส่วนช่วงที่2นะคะก็จะเป็นการตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นกับทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสอยู่ในช่วงที่2นะคะก็คำถามหุ้นก็ยังส่งมาได้เรื่อยๆนะคะการส่งคำถามย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงก่อนจะส่งคำถามคลิกไปที่วิดีโอให้ปอมเคลื่อนไหวและพูดคุยกับคุณผู้ชมแล้วก็เห็นคำถามเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆถ้ายังไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าเราส่งผิดที่นะคะยังมีบางท่านที่ส่งผิดที่อยู่แล้วคือปอมก็จะมาเห็นตอนจบรายการไงแล้วก็คำถามท่านนั้นก็อาจจะไม่ได้ตอบถ้าเกิดมันไม่ได้บังเอิญที่จะไปตรงกับท่านอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดที่ลิงก์วิดีโอนะแล้วก็เขียนเข้ามาใต้วิดีโอนี้นะคะว่าจะถามอะไรบ้างนะคะช่องทางที่1ช่องทางที่2ส่ง SMS ค่ะ4642828 4642828นะคะแล้วก็นอกจากนี้ช่องทางการรับชมนะคะมีหลากหลายช่องทางย้ำทุกวันนะคะเผื่อท่านใดยังหลงลืมหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการงองแงของ Facebook นะก็ช่องทางที่1อย่างที่รับชมกันอยู่นี้นะ Facebook นะคะช่องทางที่2นะคะ www.channel8thailand.com อันนี้เป็นในส่วนของตัวเว็บเลยแล้วก็ชมได้เป็น HD นะคะแต่อย่าลืมอย่าไปกดที่เป็น USA เดี๋ยวจะไม่ชัดนะนั่นเป็นสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศสำหรับคนที่อยู่ในแถบเอเชียเมืองไทยก็กดเอเชียไปนะคะแล้วก็ช่องทางที่3นะคะแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8พิมพ์นะคะ Channel CHANNEL แล้วก็เลข8จะขึ้นสัญลักษณ์เป็นสีชมพูกับสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะเป็นแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะคะช่องทางที่4ค่ะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะใครยังไม่มีก็ย้ำอยู่ตลอดเนาะมันดีจริงๆก็จะเป็นเนี่ยเป็นตัว USB เนี่ยแหละเสียบเข้ากับทีวีคุณผู้ชมสามารถพกพาไปไหนก็ได้ดูที่บ้านก็ได้ต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ขอให้มีเน็ตอะค่ะนะคะแล้วก็มีเน็ตก็มีทีวีช่องทีวีที่มันเสียบได้ช่อง HDMI ไม่ต้องใช้สายไม่ต้องใช้จานไม่ต้องใช้อะไรอะเสาอากาศอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทีวีไทยก็รับชมได้ที่เป็นดิจิตอลทุกช่องนะเป็น HD ทุกช่องด้วยนะคะทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกมีทั้งซีรีส์มีทั้งหนังนะคะทั้งไทยทั้งเทศทั้งเดี๋ยวนะทั้งเกาหลีทั้งที่ปอมดูล่าสุดนะที่มีเกาหลีมีจีนก็มีนะคะการ์ตูนก็มีนะลองดูแล้วกัน
หมดครบทุกช่องทางแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมคะwww.wellnessmarkshop.com นะคะรับชมท้ายด้วยนะคะสำหรับช่องทางนั้นมาเช้าวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะมาติดตามกันในเรื่องของภาวะตลาดทองคำกันนะคะหลังจากที่มันลงมาทุกวันนะคะก็วันนี้เมื่อคืนนี้มันเหมือนจะมีรีบาวด์ขึ้นมาเล็กน้อยแต่มันดูน้อยมากการขยับขึ้นมาเนี่ยน้อยสุดๆเลยนะคะก็เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures นะคะคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณแชมป์คะมาคุยกันนะคะในเรื่องของภาพตลาดทองคำกันบ้างเพราะว่าเห็นดูแล้วเนี่ยมันมีการขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยลงมาตลอดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณแชมป์คือภาพเนี่ยมันเห็นมันตักดิ่งลงมาเลยแต่ตามกราฟเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ราคาทองคำมีการขยับขึ้นมาเมื่อคืนนี้ค่ะคุณแชมป์ครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยราคาทองคำลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายคนประเมินว่าโซนบริเวณ 1,236-1,240 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนน่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็น่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในส่วนของราคาทองคำดังนั้นเนี่ยพอแรงขายเริ่มที่จะเบาบางก็เริ่มเกิดการตั้งฐานแล้วก็เกิดการดิ่งกลับขึ้นของราคานะครับแต่เนื่องจากราคากำลังอ่อนตัวลงมาแล้วก็กำลังทดสอบระดับดังกล่าวพอราคามีการรีบาวหรือมีการดิ่งตัวขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้แรงซื้อก็แรงขายเนี่ยยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบเพื่อเป็นลักษณะของการสู้กันอยู่ในระยะสั้นเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตัวตลาดทองคำเพิ่มเพราะว่าในส่วนของราคาเนี่ยเริ่มได้รับแรงหนุนจากทิศทางดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงนะครับประกอบกับในส่วนของกองทุน SPDR Gold สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการขายทองคำออกมาค่อนข้างมากสัปดาห์นี้เนี่ยก็เริ่มชะลอในส่วนของแรงขายแล้วก็เมื่อวานเองก็มีการกลับเข้ามาซื้อบ้างเล็กน้อยนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยพยายามทรงตัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องสังเกตการทำระดับต่ำสุดของราคาทองคำนะครับว่ายังมีการทำระดับต่ำสุดต่ำกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าหรือว่าวันก่อนหน้าหรือเปล่าถ้าราคาหยุดการทำระดับต่ำสุดได้ 1-2 วันเราก็มองว่าการตั้งฐานของราคาเนี่ยน่าจะเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็การดิดตัวหรือการรีบาวเนี่ยน่าจะต้องเกิน 15-20 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนขึ้นไปณปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานนี้ราคายังทำนิวโลอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ราคารีบาวหรือดิดขึ้นก็จริงแต่วัดจากระดับต่ำสุดเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณไม่ถึง15เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนดังนั้นเราก็ยังอยู่ในช่วงของการจับตาว่าแรงซื้อจะกลับเข้ามาสู่ตลาดทองคำจนทำให้มุมมองเชิงลบเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นบวกได้แล้วหรือยังถ้าเกิดสัญญาณในลักษณะดังกล่าวที่แจ้งไปเนี่ยก็คิดว่าการดิดกลับของราคาก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับค่ะคือหมายความว่าถ้าเกิดจะให้แบบมันไปได้จริงๆเนี่ยคือการเคลื่อนไหวคือจากระดับต่ำสุดเนี่ยคือควรจะขึ้นไปประมาณสัก10-15ดอลลาร์ใช่ไหมคะใช่ครับจากระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าเนี่ยการดีดตัวขึ้นถ้าเรามองว่าแรงซื้อเริ่มกลับเข้ามานะครับต้องมากกว่า 15-20 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนถ้ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า15เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเนี่ยเราก็บอกว่าแรงซื้อเนี่ยอาจจะเป็นแค่การเก็งกำไรระยะสั้นแรงซื้ออาจจะไม่ได้มากพอนะครับก็เลยอาจจะเกิดแรงขายหรือการปรับฐานลงมาเพื่อย่ำฐานหรือสร้างฐานราคาอีกครั้งนึงนะครับค่ะทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยถามมาเลยบอกว่า1240คือจากการที่ว่ามันคือมันขึ้นไปเนี่ยยังไม่เกิน15ดอลลาร์มันยังย่ำฐานอยู่ทีนี้1240เนี่ยจะยังรับอยู่ไหมคะเราประเมินนะครับอาจจะต้องดูว่าระดับ1255เนี่ยจะยืนอยู่ไหมถ้าตอนนี้ราคาขึ้นมา 1,253 แล้วถ้าขึ้นไปแตะบ้างหรือว่าขึ้นไปแล้วเกิดผ่านบ้างแต่ว่าย่อลงมาเนี่ยคิดว่า 1,240-1,241 เนี่ยน่าจะยืนอยู่แต่ว่าถ้าขึ้นไปใกล้ๆแล้วไม่แตะเลยนะครับก็คือขึ้นมาแค่52-53แล้วเกิดการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงเราก็มองว่าอาจจะมีนิวโลต่อแต่ก็ไม่น่าจะลึกมากน่าจะหาแนวรับสำคัญบริเวณ 1,236 ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเกิดนิวโลและการดิดตัวอีกครั้งนึงจะมีแรงซื้อมากพอไหมแต่ณปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมานะครับยังถือว่าเป็นปัจ
จัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาเป็นแรงหนุนในส่วนของตัวทองคำดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับที่มีการอ่อนตัวลงค่อนข้างมากซึ่งราคาน้ำมันดิบที่มีการอ่อนตัวลงเนี่ยจะไปกดดันในส่วนของทิศทางเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงตามไปด้วยการที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำหรือว่าชะลอตัวลงมากกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดคาดการเอาไว้อาจจะทำให้เฟดไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตามเป้าหมายที่มีการส่งสัญญาณเอาไว้นะครับขณะที่ในส่วนของประธานเฟดที่มีการออกมาพูดในสัปดาห์นี้นะครับก็มีการให้สัญญาณในลักษณะที่ค่อนข้างขัดแย้งกันของประธานเฟดในแต่ละสาขาซึ่งเฟดบางสาขาเองก็ยังอยากที่จะรอดูข้อมูลหรือว่าความชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อว่าเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงณปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่สัญญาณเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่พอราคาน้ำมันดิบที่มีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงดันมากดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติมนะครับหลายคนก็เลยประเมินว่าอาจจะทำให้เงินเฟ้อไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เฟดตั้งเอาไว้แล้วก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้แล้วก็น่าจะหนุนในส่วนของตัวทองคำในระยะถัดไปครับค่ะทีนี้มาดูกรอบแนวรับแนวต้านกันบ้างที่ทางด้าน YLG ให้ไว้นะคะในส่วนของตัวทองคำนะคะให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะครับในระยะสั้นเลยเนี่ยเราให้กรอบแนวต้านระดับ1255ถึง1266เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับถ้าราคารีบาวหรือดีดตัวขึ้นใครที่เสี่ยงซื้อเอาไว้ตามแนวรับเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งขายทองคำเพื่อลดความเสี่ยงก็อาจจะแบ่ง1255สัก 20% 1266สัก 30% นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงให้จับตาดูระดับต่ำสุดของวันนี้ก็คือ1241ถ้ายืนไม่อยู่อาจถอยจุดเข้าซื้อมาที่แนวรับสำคัญ1236หรือว่าใครที่มีรองโพซิชันอยู่แล้วเราก็อยากจะให้มีการตั้งสต็อปล็อกหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดบริเวณ1236เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเพราะว่าการที่หลุดในส่วนของแนวรับสำคัญ1236เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเนี่ยอาจจะทำให้มุมมองในระยะกลางที่ยังคงเป็นบวกอยู่อาจจะเริ่มกลับมาเป็นลบเพิ่มมากขึ้นครับโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็นั่นคือในกลยุทธ์ของตัวที่เป็นฟิวเจอร์แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของทองคำแท่งล่ะคะครับในส่วนของตัวทองคำแท่งนะครับต้องบอกว่าในส่วนของกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆบริเวณ 2,200 บาทต่อบาททองคำขณะที่จุดวัดหรือว่ามุมมองที่จะกลับมาทำให้ตัวทองคำเป็นบวกมากขึ้นก็คือแถวๆบริเวณ 2,400 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าในส่วนของแนวรับหรือจุดเข้าซื้อเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ 19,900 บาทโดยใช้ระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดสต็อปล็อสหรือตัดขาดทุนได้เช่นเดียวกันแล้วก็นักลงทุนที่ลงทุนในส่วนของตัวทองคำแท่งอาจจะจับตาที่ทางค่าเงินบาทประกอบด้วยนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมีการแข็งค่ามาค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามเนี่ยเราดูจากพฤติกรรมธนาคารแห่งประเทศไทยที่เงินบาทเวลาแข็งค่าจนหลุดระดับ33บาท90สตางค์ก็จะมีการออกมาส่งสัญญาณที่จะเป็นในลักษณะของการดูแลแล้วก็จะใช้เครื่องมือเข้ามาแทรกแซงดังนั้นเนี่ยเราก็ประเมินว่าการแข็งค่าของค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าต่อได้ไม่มากนักถ้าได้รับการดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็อาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของเงินบาทชะลอการแข็งแล้วก็มีแนวโน้มกลับไปอ่อนค่าได้บ้างก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาหนุนในส่วนของราคาทองคำภายในประเทศเพิ่มเติมครับค่ะทีนี้ถามนิดนึงว่าสมมติใครที่สนใจจะลงทุนในส่วนของตัวทองคำในระยะยาวๆทองคำตัวทองคำแท่งเนี่ยนะคะคือมันถึงจุดที่ว่าจะเข้าไปรับแล้วก็ถือยาวๆได้ไหมคะสะสมยาวๆอย่างเงี้ยค่ะครับต้องบอกว่าจากสถิตินะครับตามไซเคิลหรือว่าตามรอบที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็คือประกาศขึ้นดอกเบี้ยแล้วผลของการขึ้นดอกเบี้ยของดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยก็จะมีผลต่อราคาทองคำเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่วัฏจักรในช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยปรากฏว่าทองคำเป็นทิศทางขาขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าทองคำจะเป็นทิศทางขาลงก่อน
ันที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยก็คือช่วงเฟดส่งสัญญาณพอเฟดส่งสัญญาณว่าจะขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นตอนนั้นทองจะลงแต่พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยทองจะกลับไปขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะชะลอตัวลงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรายังประเมินว่าจากสถิติแล้วในช่วงที่เฟดค่อยๆขยับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทองจะเป็นขาขึ้นต่อการถือทองคำแท่งยาวๆก็ยังถือว่าเป็นกลยุทธ์ตัวนึงที่น่าสนใจแล้วก็รอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาที่แนวรับสำคัญครับค่ะก็ลองดูคุณผู้ชมเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนนะคะทีนี้ที่เหลือปัจจัยในรอบสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามมีอะไรบ้างคะครับยังเป็นตัวนึงในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับที่ยังชี้นำในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์ในวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ในส่วนของวันศุกร์ก็จะเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เบื้องต้นภาคการผลิตแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนพฤษภาคมก็อาจจะใช้เป็นปัจจัยประกอบในการตัดสินใจลงทุนในระยะสั้นครับค่ะก็จะมีทั้งวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เลยอันนี้เป็นของสหรัฐทั้งคู่เลยนะคะใช่ครับค่ะในรอบสัปดาห์นี้ยังไม่มีของประเทศอื่นๆใช่ไหมคะถ้าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆเนี่ย คิดว่าอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำค่อนข้างน้อยโดยณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างมากแล้วก็จะเอฟเฟกต์ต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำค่อนข้างเยอะโดยถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางชะลอตัวลงหรือไม่ได้เป็นไปตามที่หลายคนประเมินเอาไว้ว่ามันจะดีค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะทำให้ทองคำมีแรงหนุนหรือการดีดตัวขึ้นได้ต่อเช่นเดียวกันครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกครั้งใครที่สนใจนะคะจะติดต่อในเรื่องของการลงทุนผ่าน YLG Bullion and Futures เบอร์อะไรนะคะครับเป็นเบอร์02นะครับ687แล้วก็94ตัวครับหรือว่าเป็น www.ylgfuture.co.th ครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณครับคุณบอมค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุณรุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures นะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนึงใครสนใจนะอยากไปเปิดพอร์ตเปิดได้นะคะอันนี้เป็นอีกช่องทางที่ช่วยปอมได้เหมือนกันนะลองโทรไปเปิดอีกสักพอร์ตนึงจะเป็นไรไปไม่ได้เสียตังค์เพิ่มนะก็คุยปรึกษาได้นะคะทั้งในส่วนของตัวฟิวเจอร์สแล้วก็ในส่วนของตัวทองคำแท่งนะคะฟิวเจอร์สนี่เขาไม่ใช่มีฟิวเจอร์สแค่ทองนะมีฟิวเจอร์สอื่นๆด้วยนะคะลองโทรไปคุยได้026879999 026879999อย่าลืมด้วยนะบอกว่ารับทราบข่าวสารมาจากรายการนี้นะโทรไปนะคะหรือว่า www.ylgfutures.co.th นะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะพักกันไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่ คุณปุ๋ยวันนี้สวัสดีนะคะมอร์นิ่งนะคะคุณวรวรรณแจนนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าพุทธะสั่งมีอรหังพุทโธมั่งมีสีสุขกันทุกท่านครับคุณปุ๋ยบอกว่าแชร์ไปนะคะขอบคุณนะคะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณใบตองสายหยุดนะคะบอกว่ารออยู่สวัสดีนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญ นะคะแล้วก็ยังมีคุณนาวินทกรบอกว่าสั่งซื้อสบู่แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจริยานะคะคุณพงพิสุทธิ์คุณสุรีพรพิกบกนิกาคุณขวัญเสรินะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณสุริดวงค่ะคุณจันทนานะคะคุณมัทารสค่ะก็ทุกท่านที่เข้ามาก็ส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตต่อสายพี่เทิดก่อนนะคะก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่จะมาร่วมตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคะแต่ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% เข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะยังคงอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมอีกนิดนึงนะคะเข้ามาเพิ่มเติมคุณพัทรนิตนะคะคุณ TK Love แล้วก็คุณแม่น้อยนะคะมาช่วงนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะมาติดตามกันต่อกับทางด้านพี่เทิดค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะพี่เทิดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่เทิดเช้าวันนี้จะเป็นยังไงต่อคือราคาน้ำมันมันก็ยังลงแรงน้ำมันดิบตลาดโลกยังลงแรงอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยพยายามจะบวกขึ้นมาให้ได้วันนี้จะไปยังไงคะพี่เทิดคะผมว่าก็ยังผจญภัยอยู่ใต้1,580อยู่ผจญภัยนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าไปดู move ของตลาดเนี่ยนะครับต้นสัปดาห์เนี่ยดูเหมือนว่ามันดีนะครับมีการดีดทะลุ 1,580 ขึ้นมาะนะครับแต่ว่ามันมีข้อสังเกตอยู่ว่าไอ้การดีดขึ้นทะลุตรงนั้นเนี่ย1ถ้าไปดูวอลุ่มการซื้อขายนะครับมันบางลงนะครับและอันที่2เนี่ยถ้าไปดูจำนวนหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นนะฮะมันไปกระจุกอยู่ที่หุ้น market cap ใหญ่บางตัวนะครับที่เด่นวันนั้นเนี่ยจะเป็น AOT กับการบินไทยนะครับแล้วก็ดันตัว index ขึ้นมาะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับพอดูมาถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าแรงซื้อของกลุ่มที่มันมีน้ำหนักในการขับเคลื่อนตลาดอย่างตัวสถาบันในประเทศนะครับหรือว่านักทุนต่างชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีความต่อเนื่องนะครับคือมีการซื้อสลับขายนะครับอย่างช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยซื้อจริงนะครับแต่พอถึงเมื่อวานนี้เนี่ยกลายเป็นเน็ตเซลไปแล้วนะครับเพราะต่างชาติเนี่ยเมื่อวานก็เน็ตเซลกันออกมาเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับประมาณ600ล้านนะครับแล้วสถาบันเนี่ยเน็ตเซลไปประมาณสัก 1,185 ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ชี้เห็นว่าแรงซื้อของ2กลุ่มที่เราคิดว่ามันมีน้ำหนักในการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ต่อเนื่องนะครับเมื่อไม่ต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยการที่จะปรับตัวขึ้นไปของตัวตลาดเนี่ยนะครับมันก็มีอุปสรรคมากพอสมควรนะครับในการที่จะขยับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับถ้าดูปัจจัยแวดล้อมในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าน้ำหนักเนี่ยมันค่อนข้างจะมีไปในทางลบนะครับถ้าไปดูตัวราคาน้ำมันนะครับเราก็เห็นว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปรับตัวลดลงมานะครับถ้าเราไปดูเบรนท์เนี่ยเราเห็นชัดเลยนะครับว่าลงมาอยู่ที่ประมาณสักต่ำกว่า45แล้วอ่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่เกิดเพรสเชอร์นะครับกับผู้ในกลุ่มทางด้านพลังงานนะครับแล้วก็ถ้ามองประเด็นแวดล้อมอื่นที่เป็นปัจจัยภายในประเทศเนี่ยนะครับเราเห็นอะไรเราเห็น1ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลดลงเนี่ยเหตุผลเขาอ้างว่ามันมาจากเรื่องของความกังวลว่าเงินบาทมันแข็งค่ามากเกินไปนะครับแล้วยอดผลประโยชน์ก็ลงนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยผมว่าผู้ฟังคงจะเศร้าเพราะว่าข่าวที่ให้ไปเนี่ยมันน้ำหนักไปทางลบเกือบทั้งนั้นเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าด้วยน้ำหนักของเรื่องพวกนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะยืนเกิน 1,580 ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรค่ะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว 1,578.71 จุดเดี๋ยวพอใกล้ๆ 1,580 ก็อาจจะต้องมีแรงเทขายออกมาหรือเปล่าคะพี่เกิดครับก็ต้องไปโฟกัสตรงนั้นฮะคือถึงแม้ว่าจะผ่านไปได้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันยืนไม่ได้นะครับเพราะว่าองค์ประกอบที่จะทำให้มันยืนได้ไม่จะเป็นเรื่องของวอลุ่มนะครับหรือว่าจะเป็นปัจจัยแวดล้อมที่เป็นประเด็นบวกต่างๆเนี่ยมันอาจจะแผ่วไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันก็มีอันนึงซึ่งน่าจับตานะเป็นงานใหญ่ของบ้านเรานะครับที่เป็นงานที่ท่านนายกรวมถึงคณะรัฐบาลเนี่ยจะมีการพรีเซนต์ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจให้เห็นนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักทุนต่างชาตินะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่ามีอะไรที่เป็นมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาบ้างหรือเปล่านะครับค่ะวันนี้แนวต้าน1580แนวรับแล้วคะพี่เทอร์แนวรับก็คงอยู่ประมาณ1570ครับอ๋อก็10จุดเนาะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ10จุดด้วยกันครับหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะก็จริงๆถ้าดูหุ้นแนะนำเนี่ยเราคงต้องไปกับหุ้นที่ดูแล้วเนี่ยมันมีน้ำหนักกับตัวมาตรการตลาด
มากหน่อยนะครับเราไปดูที่ตัวยูนิคนะครับเพราะตัวยูนิคเนี่ยถ้าจะดูไปแล้วนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มี potential พอสมควรนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยถ้าในเชิงเปรียบเทียบกับรับเหมาขนาดใหญ่นะครับเราเห็นว่า valuation มันถูกกว่านะครับคือค่า P/E เนี่ยต่ำกว่านะครับแล้วก็ถ้าดูเรื่องของตัวประสิทธิภาพในการทำกำไรเนี่ย net profit margin ก็สูงกว่ารายใหญ่บริษัทอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัว backlog เนี่ยตอนนี้มีประมาณ 30,000 นะครับแต่ถ้าเทียบกับยอดรับรู้รายได้ต่อปีประมาณสัก 12,000 กว่าล้านเนี่ยก็แปลว่ามันมี backlog ที่รองรับเนี่ยเฉลี่ยนะครับมากกว่า2ปีนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่ดูแล้วค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยถ้าดู new project ที่จะรับเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ายังเห็นอะไรที่มีโอกาสได้รับงานใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวที่จะออกมาเนี่ยไม่จะเป็นตัวรถไฟทางคู่นะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับหรือไม่ก็โปรเจกต์ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะได้งานเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีความมั่นคงของตัวรายได้ระยะยาวนะครับตัวนี้ Fair Value นะครับเราทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก25บาทนะครับแล้วก็ถ้าดูราคาตรงนี้เนี่ยอัพไซด์มันก็ยังมีอยู่พอสมควรเพราะราคาปัจจุบันเนี่ยมันแค่ 18.7 นะครับทีนี้ถ้าอยากจะซื้อแล้วก็ดูมั่นใจนิดนึงเนี่ยก็ดูว่าถ้าสามารถทะลุ19บาทขึ้นไปได้นะครับผมมองว่ามันน่าจะเห็นอะไรที่เปิดอัพไซด์นะครับทางเทคนิคเนี่ยขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบย่อแล้วรอรับก็ไปรอแต่ว่ามาสัก14โทษครับ 18.4โอเคคือมีให้เลือก2ทางคืออยากจะรอให้ทะลุ19บาทแล้วก็ follow by ก็ได้หรือว่าจะย่อที่ 18.4 แล้วรอรับก็ได้แนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะแนวต้านก็อยู่ที่จุดแรกคงพอแถวประมาณ20บาทครับ20บาทนะคะส่วนราคาเหมาะสมให้25บาทนะคะทีนี้เรามาตอบคำถามกันพี่เทิดอาจจะต้องกระชับนิดนึงนะเพราะว่า คำถามเยอะมาก ท่านแรก บ้านปูค่ะต้นทุน 17.50 ตรงนี้เป๊ะถ้ามองช็อตเทอมเนี่ยผมว่าประเด็นที่ปกคลุมเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมันคงยังไม่สามารถทำให้ราคาปรับขึ้นไปได้หรอกนะครับถามว่า Fair Value สูงกว่านี้ไหมสูงกว่าแปรเนี่ยทำไปที่ประมาณสัก24บาทนะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวสั้นๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าแนวรับสำคัญเนี่ยคงอยู่ประมาณสัก 17.2 นะครับแนวต้านก็คือ18บาทนะครับราคาต่ำกว่าแฟร์จริงนะครับแต่ประเด็นขับเคลื่อนในส่วนของตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันยังไม่สปอร์ตนะครับก็ราคาน้ำมันไม่ขึ้นราคาฐานก็คงขยับยากเหมือนกันนะครับถ้างั้นต้นทุนอยู่ที่ 17.50 ควรจะก็ผมคิดว่าลองจับตาดูนะครับถ้าอยากถือเนี่ยคงพอทำได้แต่ถ้าหากว่ามันเบรกไอ้ตัวแนวรับที่เราให้ไว้ 17.2 เนี่ยผมว่าอันนี้ต้องคัดนะถ้าเทรดดิ้งต้องคัดโอเคถ้าเทรดดิ้ง 17.2 ต้องคัดนะคะครับEPG ต้นทุน13บาทค่ะตอนนี้ 12.70 หุ้นก็ดีแต่ลงตลอดเลยครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า earning ไตรมาสที่1เนี่ยค่อนข้างจะเป็นโทษครับ earning ของงวดปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะครับพอต่ำกว่าคาดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิด pressure นะครับแล้วไปกดดันทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับถ้าดู Fair Value นะครับ EPG เราทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก 25.7 นะครับก็อัพไซด์เนี่ยมากพอสมควรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหุ้น EPG เป็นหุ้นที่ PE ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะนั้นถ้ามันจะไปต่อได้เนี่ยมันต้องเห็น movement ของการทำกำไรที่กลับมาเติบโตอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามองทางเทคนิคนะครับก็แนวรับสำคัญนะอยู่ที่ 12.5 นะครับส่วนแนวต้านก็13บาทครับคือถ้าหลุด 12.5 นี่อาจจะต้องคัดลอสถ้าหลุด 12.5 ควรต้องพิจารณาครับสำหรับคนที่เทรดดิ้งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถือยาวๆได้ต้นทุน13บาทก็ครับก็ดูเขาเติบโตต่อไปครับดูเขาเติบโตต่อไปคือเขามีปันผลจ่ายให้ตลอดนั่นแหละเนาะเราก็ได้ปันผลปีหนึ่งก็15สตางค์ปีนี้15สตางค์ค่ะเมื่อกี้แอบเห็นเซตอินเด็กซ์ไปแวะอยู่ที่1580นะพอแตะปุ๊บก็ย่อ1579จะพยายามผ่านให้ได้เนาะครับก็ช่วยกันเชียร์ฮะแต่คงอยู่บริเวณนี้ครับป้วนเปี้ยนอยู่1580บวกลบนี่แหละค่ะอยากให้ผ่านแบบยืนๆนานๆช่วยกันกดไลค์รัวๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเรียกแขกกดไลค์ไม่ขึ้นนะครับต้องซื้อหุ้นถึงจะขึ้นอ่าฮะน่าถูกต้องเลยเอาทั้ง2อย่างเลยค่ะคุณผู้ชมคะต่อมาบิ๊กแคมเมล่านะคะต้นทุน4.98 ครับตอนนี้4.82ต้นทุน 4.98 ครับตัวบิ๊กนะครับตัวนี้เราไม่ได้ทำวิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดู earning ย้อนหลังเนี่ยไตรมาส1ค่อนข้างจะโดดเด่นนะฮะทำได้ประมาณสัก239ล้านนะครับปีที่แล้วทั้งปีกำไร
850ล้านนะครับก็ถือว่ามาได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับแนวรับเนี่ยคงดูแถวๆประมาณสัก 14.7 ะนะครับแนวต้านก็อยู่ที่5บาทนะครับก็คงวิ่งอยู่ในกรอบบริเวณนี้ครับอ๋อ 4.7 แล้วแนวต้าน5บาทต้นทุน4บาท98ถัวได้ไหมอ่ะจริงๆถ้าถัวเนี่ยคงต้องมีความมั่นใจในเชิงพื้นฐานนะก็คือผมคงต้องแนะนำให้ทำการบ้านเพิ่มขึ้นก่อนว่าไม่ได้เจอตัวไหนที่ดีกว่านี้แล้วนะแล้วถึงจะใส่เงินเพิ่มเข้าไปครับโอเคต่อมานะคะ RPC ระยองเพียวต้นทุน80ตังค์ตอนนี้73ตังค์ RPC ครับก็ถ้ามองภาพทางเทคนิคเนี่ยนะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจะไปดูจุดบริเวณแนวรับเนี่ยก็คงต้องดูแถวประมาณสัก72สตางค์นะครับก็อยู่บริเวณนี้ส่วน earning นะครับที่ผ่านมาไตรมาส1เนี่ยยังขาดทุนอยู่นะครับประมาณสัก 8.7 ล้านบาทนะครับแล้วก็ book value นะครับอยู่ที่98ตังค์นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งราคามันยังต่ำ book value อยู่นะครับแต่ถามว่าถ้าบริษัทยังขาดทุนเนี่ยโอกาสต่ำกว่า book value ต่อยังมีไหมก็ยังมีนะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดนะว่าราคามันจะวิ่งมาที่ book value จนกว่าเขาจะกลับมาทำกำไรได้ค่ะนะครับถ้างั้นก็ยังไงดีล่ะต้นทุน80ตังค์ถ้าต้นทุน80ตังค์นะครับแล้วบริษัทยังไม่กำไรเนี่ยจริงๆถ้าชอบเซกเตอร์พวกนี้นะผมว่าไปตัวที่ใหญ่กว่านี้ดีกว่านะครับอย่าง IRPC นะครับเราชอบมากกว่านะครับเพราะ earning เนี่ยเราเห็นเป็นบวกแล้วก็ทิศทางมันอยู่ในขาขึ้นนะครับหรือไม่ก็ไป IVL นะครับแต่ IVL ที่ก็อย่างที่เคยคุยให้ฟังนะว่าความเห็นของ analyst แต่ละค่ายเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมากนะครับมีทั้งมองบวกมากลบมากพร้อมๆกันนะครับแต่ที่ดูแล้วจะมีแนวทางที่สมานฉันท์ก็หน่อยนะฮะน่าจะเป็น RPC นะครับแล้วก็ตัว fair value RPC นะครับเราทำไว้ที่ 6.50 บาทนะครับเราถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับผมว่า IRPC เป็นช้อยที่ดีครับแต่ IRPC ก็ราคาก็นิ่งแบบสมานฉันท์เหมือนกันครับแต่ว่าก็มียิวนะฮะเพราะว่า IRPC เนี่ยผมว่ายิวที่ได้มันน่าจะเกินประมาณ 3-4% ขึ้นไปนะครับถ้าตัวเลขชัดๆคือ 4.55% ค่ะนะครับดิวิเดนด์ยิวต่อปีนะครับโอเคลองดูถ้าเกิดจะรับ IRPC รับที่เท่าไหร่ดีคะก็ IRPC ผมว่าแถวๆนี้ก็รับได้ฮะบริเวณแถวสัก5บาท5สตางค์5บาท10ตังค์ก็ยังโอเคโอเคถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ถือ RPC สนใจในกลุ่มธุรกิจเดียวกันแล้วก็ทนรอตัวนี้นานมากเลยก็อาจจะต้องสวิตช์ตัวมาเป็นลองดู IRPC ดูนะคะCPO ยังไม่มีตอนนี้62บาท50ค่ะผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราไปทำเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหุ้นที่มีโอกาสที่จะบวกจากการที่มีการทำ Window Dressing นะครับก็CPO ก็ติดอยู่ในนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหุ้นที่สัดส่วนการถือครองหุ้นของสถาบันเนี่ยยังค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเข้าใจว่าน่าจะติดท็อป3ที่พอร์ตลงทุนของสถาบันมีการถือหุ้นอยู่นะครับเพราะนั้นหุ้นที่สถาบันถือเยอะๆนะครับแล้วเราเชื่อเรื่องของการเกิด Window Dressing ในช่วงสิ้นไตรมาสเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้ามองตัวราคาหุ้นนะครับ Fair Value เราทำไว้ที่ 69.7 นะครับก็คิดว่าน่าจะสามารถเทรดดิ้งก็ได้นะครับหรือจะซื้อลงทุนก็ยังพอไหวอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับอยู่ที่62นะครับแนวต้านประมาณ64ค่ะนะครับส่วนแฟร์ 69.7 ครับ62 64 69.7 เหมือนบอกเป็นสัดส่วนเลยนะ ไม่ได้ใบ้หวยนะคุณผู้ชม นี่ราคาแนวรับ แนวรับแนวต้านและราคาเหมาะสมคอมเซเว่นต้องจดด้วยไงเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมถามซ้ำคอมเซเว่นต้นทุน12บาทค่ะตอนนี้11บาท70ก็ถ้าคอมเซเว่นแน่ในทางพื้นฐานเรายังเชื่อว่าเป็นตัวที่เห็นโกรทที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือว่าในบรรดาค้าปลีกด้วยกันเนี่ยถ้าเป็นค้าปลีกใหญ่นะครับเราเห็นภาพช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาอาจจะเทรนต่อเนื่องไตรมาส2เนี่ยSame Store Sales Growth หรือว่ายอดขายสาขาเดิมไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกค้าปลีกขนาดเล็กอย่างคอมเซเว่นอย่างบิวตี้เนี่ยอัตราการเติบโตยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวนี้เนี่ย story growth ก็ยังเป็นอะไรที่มีความเด่นชัดอยู่นะครับเราทำ fair value ไว้ที่14บาทนะครับเพียงแต่ว่าแนวต้านที่ค่อนข้างจะแกร่งเนี่ยมันอยู่ที่12บาทนะครับก็มี2ไอเดียนะครับถ้าไม่อยากรอมากรอมันทะลุ12ก่อนก็ได้แล้วตาม
นะครับแต่ว่าต้นทุนข้อ12เลยอ่ะใช่ครับหรือถ้าจะรอย่อถ้ามีแม่ไม่มากพอนะครับก็ย่อก็อาจจะเห็นแนวรับสัก 11.4 ก็รอถ้ายังผมว่าถ้ามี12อยู่เนี่ยก็ถือรอดีกว่าเพราะว่ายังอุ่นใจได้ในเรื่องโกรทแล้วก็ราคาที่มันยังต่ำกว่า fair value โอเคแฟร์ให้14นะคะท่านต่อมาปูนซีเมนไทยค่ะถามว่าจบขาลงหรือยังวันนี้ขึ้นแรงเชียร์จบขาลงหรือยังจะรับได้หรือยังคะผมว่ามันก็เป็นราคาที่น่าซื้อแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันมีข้อติงอยู่นิดนึงตรงที่ว่าถ้ามองกำไรของทั้งปีของปูนซีเมนไทยปีนี้เนี่ยไตรมาส1น่าจะเป็นพีคนะครับแล้วไตรมาส2 3 4 2ก็คงจะเห็นการชะลอมานะครับแล้วก็อาจจะกลับมาได้บ้างเล็กน้อยไตรมาส3นะครับก็ถ้ามองภาพตรงนี้นะครับถามว่าราคาต่ำกว่า fair value มั้ยมันยังต่ำกว่า fair value อยู่นะครับแล้วก็ตัวธุรกิจที่เป็นตัว lead เนี่ยก็คงเป็นตัวปิโตรเคมี fair เราทำไว้ที่620นะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกไปเนี่ยอาจจะทำให้สตอรี่ในการที่จะขยับขึ้นในช็อตเทอมเนี่ยมันยากหน่อยนะครับแต่ถามว่าน่าลงทุนไหมผมมองเรื่องของ dividend yield ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับราคานี้เนี่ย dividend yield 3.7% นะครับถ้าชอบ yield แล้วก็พอมีหวังโกรทอยู่บ้างก็น่าสนฮะแต่ว่าก็หลักลับก็แถวประมาณสัก500ประมาณ507บาทถึง510บาทประมาณนี้ครับโอเคถ้าจะรับนะคะท่านต่อมา Bland Bland ต้นทุนบาท91เห็นจะมีประกาศปันผลในวันที่29มีนานี้ด้วยครับตอนนี้บาท93ยังไงต่อดีคะมีแลนด์จริงๆถ้ามองตัวราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยบุ๊กแวลูมันอยู่ที่2บาท60นะครับแต่บุ๊กแวลูเนี่ยไปเป็นบุ๊กที่มีการปรับมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาเชื่อว่ามูลค่าแอสเซทที่อยู่ในโปรเจกต์เขาเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับทีนี้ตัวเงินปันผลที่จ่ายเนี่ย8สตางค์นะครับ XD วันที่29เดือน6นะครับเพราะนั้นก็ผมว่าถ้าจะรอซื้อเนี่ยรอหลัง X ก็ได้มั้งครับเพราะว่ามันต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าเวลาหลัง X เนี่ยราคามักจะหล่นลงมาตามเงินปันผลอยู่แล้วแล้วมันต่างกันยังมันต่างตรงที่ว่าถ้าถือข้าม X ไปแล้วงับเงินปันผลเนี่ยเงินปันผลมันเสียภาษีแค่นั้นเองแล้วถ้ามีต้นทุนอยู่แล้วบาท91ล่ะคะถ้ามีบาท91ผมดูว่าก็น่าจะพอถือได้มั้งครับแต่ว่าอาจจะเป็นการลักษณะการเทรดดิ้งหน่อยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องราคาหุ้นที่มัน under book value เยอะๆเป็นตัวที่มันจะช่วยดันจูงใจนะครับทีนี้กรอบแนวต้านคงอยู่ประมาณ 1.95 แนวรับก็ประมาณ 1.9 อ่ะครับอยู่กรอบมันไปมันไป 1.95 1.96 มาแล้วด้วยเนาะใช่ครับแป๊บนึงค่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะก็ลองถือก็ได้เพราะว่าต้นทุนก็ไม่ได้สูงนะคะแล้วปันผลก็ได้ด้วยนะคะ ETE ตัวไหนนะฮะ ETE E Eastern Technical Engineering ETE ใช่ไหมครับ E Thailand แล้วก็ E ค่ะ ETE ตัวนี้เราไม่ได้ดูทางพื้นฐานนะครับก็คงต้องตอบทางเทคนิคไปนะครับถ้ามองเทคนิคเนี่ยโอ้โหราคาเหมือนกับผ่านโลกมาเยอะเลยแต่มาตั้งที่ช่วงเวลาการเทรดไม่นานนะครับสูงสุด 7.5 ลงมาต่ำสุด 3.5 แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาถ้าไต่ขึ้นมาเนี่ยแนวต้านจุดแรกทางเทคนิคคงอยู่ประมาณสัก 4.46 นะครับคงจะเป็นแนวต้านจุดแรกนะครับแต่ตรงนี้ถามว่าเทคนิคมันจะขลังมากไหมคงขลังไม่มากเพราะว่าเรคคอร์ดในการซื้อขายเนี่ยมันไม่ไกลนะครับทีนี้ดู earning นะครับ earning ถามว่าโอเคไหมปีที่แล้วได้กำไร31ล้านไตรมาส1กำไร17ล้านนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่าถ้าเทียบตามอัตราส่วนก็ถือว่าไปได้นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูปี2015นะกำไร62ล้านนะครับก็เป็นไปได้ว่ากำไรจะกลับมาเท่าแถว2ปี15กับ2015ก็ได้นะครับก็รอลุ้นตัวกำไรถ้ากำไรมาผมว่าราคาก็น่าจะเห็นการขยับได้บ้างนะครับทีนี้คนที่ยังไม่มีควรรับไหมคะคงไม่แนะนำไม่แนะนำแล้วถ้าคนที่มีแล้วต้นทุน4บาท32ก็จริงๆรอดูตรงแนวต้านนิดนึงดีกว่า4บาท46นะครับนะคะแล้วเผื่อหนีด้วยไหมคะพี่เทิดก็ต้องเผื่อฮะต้องเผื่อหนีที่เท่าไหร่ดีคะก็ถ้าจะคัดเนี่ยผมดูว่ามันค่อนข้างจะห่างนะเพราะว่าราคาเป็นแท่งเขียวขึ้นมาเมื่อสัก3-4 วันก่อนนะครับประมาณ4บาทไม่ควรหลุดโอเคครับ4บาทนะท่านต่อมาถามถึงตัว Multibax ค่ะ MBAX MBA MBAX M นะฮะค่ะ MBA โอ้โหขึ้นมาสักขนาดนี้อยากจะรับค่ะไหวไหมคะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้5บาท90 M แล้วก็ B Boy แล้วก็ A แล้วก็ X Multibax ครับ
ก็ถ้าดูตามชาร์ตเนี่ยผมว่าราคามันขึ้นมาเร็วๆแรงๆแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะหวาดเสียวเหมือนกันแล้ววอลลุ่มก็เพิ่งจะมาวันเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่ากล้าตามให้ตามแบบมั่นใจไหมไม่มั่นใจครับวอลลุ่มวันเดียวก็กระฉูดซะขนาดนี้เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วเหตุผลก็คือว่าถ้าดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยวอลลุ่มมันค่อนข้างจะแห้งอ่ะแล้วมันเพิ่งจะมาโด่งแล้วก็ไปยิงราคาขึ้นไปวันเดียวก็ผมว่าความเสี่ยงมันก็สูงนะถ้าจะตามนะครับแต่ถ้าอยากตามจริงเนี่ยอย่าลืมตั้งจุดคัตลอสให้ดีนะครับโอเคไดเมทค่ะครับไดเมทยังไม่มีค่ะไดเมทไดเมทนะครับจริงจริงไม่มีราคาค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบนราบพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของตัว earning ที่ประกาศออกมาเนี่ยไตรมาสที่ผมเห็นไตรมาส3ปี57เขาแปลว่ารอบเวลาบัญชีอาจจะไม่ตรงชาวบ้านเขาค่ะนะครับก็รอบบัญชีเข้าใจว่าน่าจะสิ้นสุด30เดือน6นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นไตรมาส3ถูกแล้วถ้ามอง3ไตรมาสย้อนหลังเนี่ยขาดทุนทุกไตรมาสนะครับโดยไตรมาสล่าสุดเนี่ยขาดทุนไป 5.47 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นทั้งปีเนี่ยก็น่าจะเห็นผลประกอบการที่เป็นตัวเลขติดลบนะครับ book value อยู่ที่ 4.8 ค่ะนะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ย earning ติดลบแต่ว่าราคาเนี่ยยังวิ่งสูงกว่า book value เนี่ย 3-4 เท่าตัวก็เยอะนะสูงกว่า book value เยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองประเมินทางพื้นฐานเนี่ยผมคงยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปจนกว่าจะเห็นการเทิร์นกลับของตัวกำไรนะครับแต่ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเนี่ยจุดที่เป็นแนวต้านเยอะหน่อยผมว่าแถวนี้เลยแหละฮะ 3.06 นี่แหละเพราะว่าmoving หลายเส้นก็ไปกระจุกกันแถวนั้นนะครับส่วนแนวรับก็3บาทค่ะได้แค่นี้ก็ดูแล้วยังไม่ค่อยกล้าครับค่ะครับผ่านไทยออยค่ะไทยออยมี2ท่านที่ถามมานะคะท่านหนึ่งต้นทุน79.75 อีกท่านหนึ่งต้นทุน78.50ท่านที่บอก78.50จะขอแนวต้านค่ะจะเก็งกำไรแต่ท่านอีกท่านนึงนี้ขาดทุนอยู่79.75ทำยังไงดีก็คือจริงๆตัวไทยออยล์เนี่ย fair value เราทำไว้แค่78บาทนะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกิน fair value ขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเกิน fair value โอกาสขยับขึ้นไปสูงมากกว่านี้มีไหมในช็อตเทอมยิ่งประกอบกับช่วงที่ราคาน้ำมันมันต่ำแบบนี้ด้วยนะผมว่าค่อนข้างจะยากเพราะว่าในส่วนของตัวโรงกลั่นเนี่ยถ้าราคาน้ำมันลดลงโอกาสที่เจอสต็อกลอสมันมีเพราะว่าไม่ว่าจะลงกลั่นไหนเนี่ยมันต้องมีตัวน้ำมันดิบที่อยู่ในสต็อกใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าราคาน้ำมันดิบต้นทุนในสต็อกเทียบกับราคากระดานเนี่ยมันลงลงมาเนี่ยโอกาสที่ต้องมาถึงสต็อกลอสมันก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาไม่น่าจะขยับขึ้นไปได้ครับก็ผมว่าสวิตซ์ดีกว่ามั้งครับเพราะว่าราคาตรงนี้มันเกินแฟร์แวลูด้วยโอเคถ้าใครที่มีต้นทุน 79.75สวิตช์ไปแล้วส่วนที่ 78.50 นี่ล่ะก็แนะนำให้สวิตช์เหมือนกันสวิตช์เหมือนกันนะคือหลักการผมคือถ้าราคามันเกินแฟร์แล้วไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรที่มันเป็นตัวบวกเนี่ยผมว่าสวิตช์ดีกว่าอืมโอเคท่านต่อมานะคะถามเป็นตัว Synnex SYNEX ค่ะ Synnex ต้นทุน 13.20 ตอนนี้ 13.50 Synnex นะครับถ้ามองชาร์ตนะครับเราก็จะบอกว่าราคานี่ก็ขยับขึ้นมาดูดีพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีแนวต้านแถวๆสัก 13.64 นะครับก็แนวต้านตรงนี้คงทำหน้าที่ดีพอสมควรเลยแหละนะครับทีนี้ถ้าดูทางพื้นฐานประกอบอีกนิดนึงนะครับก็ผมคงดูตัว earning ให้นะฮะว่าไปทางไหนนะครับ earning เนี่ยไตรมาส148ล้านทั้งปีที่แล้ว406นะครับก็ถือว่ายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับเพราะนั้นก็คงพอลุ้นได้นะครับแต่ราคาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็แนวต้านอยู่ที่ไฮเดิมนะครับ 13.6 ถึง 13.8 บริเวณนี้ครับเป็นแนวต้านครับได้แค่นั้นเลยเนาะครับสิริค่ะแสนสิริต้นทุน2.40 ครับตอนนี้2.32จะยังไงดีก็ถ้าเป็นให้ผมเลคคอมเมนต์ตอนนี้ผมคงต้องเลคคอมเมนต์ให้สวิตช์ฮะเพราะว่าแฟร์เรา2.20ตังค์ว้ายนะครับถือว่าเกินแฟร์มาแล้วนะครับก็ถ้าสวิตช์ไปเนี่ยช้อยใน property ผมก็มีให้เลือก2ตัวระหว่างสุภาลัยกับเสนาสุภาลัยสุภาลัยถ้าเกิดสมมติอยากจะสวิตช์ตอนนี้26.50รับได้ที่เท่าไหร่คะครับก็ถ้าสุภาลัยเนี่ยผมว่าราคาซัพพอร์ตอยู่ประมาณสัก26บาทค่ะครับแล้วก็แนวต้านที่ไฮเดิมประมาณสัก 27.5 โอเคนะครับแล้วก็fair value นะครับอยู่ที่32.3ค่ะครับเสนาครับ
เสนาอันนี้3.90ก็ถ้าดูราคาอาจจะพักๆอยู่แถวบริเวณสัก3.90ตรงเนี้ยสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูในเชิงตัวพื้นฐานเนี่ยเราก็มองโพเทนเชียลโกรทที่ดีนะครับเราให้แฟร์ไว้ที่ 5.15 5.15 ครับโอเคก็รับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะเสนาใช่ครับค่ะกันกุลขอแนวรับแนวต้านค่ะครับกันกุลก็เป็นหุ้นที่เราชอบแนวพื้นฐานนะแล้วก็จะมีประเด็นบวกถ้าหากว่ามีเรื่องของการเปิดประมูลตัวโซล่าใหม่ๆขึ้นมานะครับ Fair Value 5.73 นะครับแนวรับดูแถวๆบริเวณ 4.15 นะครับแล้วแนวต้านก็ประมาณ 4.4 ครับโอเคตัวต่อมานะคะคามาดค่ะคามาดถามมา2ท่านมีท่านหนึ่งต้นทุน9บาทอีกท่านหนึ่งต้นทุน9บาท10จะเก็บต่อหรือว่าจะถอยดีเคมาดนะฮะเคมาดคามาดถูกแล้วฮะเอาคามาดใช่ๆเรียกผิดเองผมเรียกผิดเหมือนกันถ่วงเวลาเพราะผมเปิดไม่ทันก็แนวรับดูที่ประมาณสัก 8.8 ครับค่ะแล้วก็แนวต้านคงอยู่ที่ 9.25 ค่ะนะครับส่วนในทางพื้นฐานเราไม่ได้เข้าไปทำการวิเคราะห์นะครับก็ถ้าดู earning ไตรมาส1ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ80ล้านนะครับก็เยียวออนเยียวคงโตขึ้นมานะครับค่ะพี่เธอรู้ไหมผมนั่งจ้องเซตอยู่เนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมแหละมัน1580 1581 1580 1581ครับไม่ไปไหนเลยก็ประมาณนี้ฮะมันต้มเตี้ยม1580บวกลบผมให้บวกลบ5แค่เนี้ยคือมันจะไม่มีวันนี้จะไม่มีอะไรลบที่ชัดเจนเลยใช่มั้ยคะหรือบวกชัดเจนก็น้ำหนักมันจะค่อนไปทางลบหน่อยเพราะว่ามีราคาน้ำมันเอามากดค่ะแต่ก็ดูลบไปไม่มากเท่าไหร่เลยเพราะมันก็ไม่ขยับลงเลยครับต่อนะคะหานค่ะ HARN หานหาน Engineering ต้นทุนยังไม่มีตอนนี้3.42ค่ะตัวนี้นะครับก็ราคาขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันค่ะนะฮะเดี๋ยวผมดูทางตัวเลข earning นิดหนึ่งค่ะนะครับถ้าดู earning ก็quarter 1กำไร26ล้านนะครับก็มาเกือบครึ่งทางของกำไรปีแล้วซึ่งมีอยู่40ล้านนะครับเกินครึ่งด้วยซ้ำไปก็ถือว่าอาจจะเล่นเพราะเรื่องของ earning ที่มันขยับขึ้นมาดีก็ได้นะครับ book value ประมาณ2บาทนะครับถ้าดู move ของราคานะครับขยับขึ้นมาก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับแต่ก็แนวต้านคงไม่ไกลจากตรงนี้มากครับประมาณ 3.5 ครับโอเคก็คือรับตรงนี้แล้วก็แนวต้าน 3.5 ถ้าจะรับผมว่าย่อลงมานิดนึงดีกว่ามั้งฮะแถวๆสัก 3.3 โอเคนะครับแล้วก็แนวต้าน 3.5 ครับโอเคได้ค่ะต่อมาเหมราชนะคะเหมราชที่เป็นตัวลีดอะค่ะ HREIT เหมราชลีดเห็นมาลาดลิสซิ่งลิสโฮครับก็จริงๆตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับการเทรดดิ้งนะฮะคือเขามีต้นทุน9บาทอะค่ะจะถือยาวรับปันผลก็ตามนั้นเนาะครับรับปันผลดีกว่าฮะเพราะเนเจอร์ของตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ซื้อแล้วก็รับเงินปันผลไปนะครับเขาก็จ่ายทุกไตรมาสนะครับไตรมาสล่าสุดก็จ่ายมา26สตางค์นะครับก็ผมว่าถือรับเงินปันผลดีกว่าฮะเพราะว่าถ้าจ่ายแบบนี้เนี่ยต่อปีมันก็เกิน1บาทใช่ไหมฮะถ้าเกิน1บาทปุ๊บเนี่ยมันก็ยิวตรงนี้ผมว่าก็หรูหราแล้วนะครับโอเคถือไปนะคะครับUTP อยากจะรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตัวย่อเลยนะฮะ United Paper ค่ะ UTP ใช่ไหมฮะ UT Thailand แล้วก็ตัว P Poland อ๋อครับ UTP นะครับก็จริงๆถ้าดูแพทเทิร์นราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ลองดูแนวรับเนี่ยจริงๆถ้าหลุดระดับประมาณสัก 7.50 เนี่ยทางเทคนิคก็เริ่มดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะนั้นก็คงต้องระวังนิดหนึ่งดูอย่าให้หลุดแนวรับตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณสัก 7.90 ครับโอเคBetter World Green ครับ Better World Green ยังไม่มีใช่ไหมค่ะ BWG ครับก็จริงๆถ้าขยับขึ้นมาผมว่าแนวต้านมันไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ระดับแรกคงเห็นประมาณสัก2บาทถัดไปก็2บาท6ตังค์2บาท10ตังค์นะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับส่วนตัวฟันดาเมนทัลเราไม่ได้เข้าไปทำการวิเคราะห์นะฮะแต่ว่า earning ไตรมาส1เนี่ยดูแล้วผมว่ามันย่อจากปีที่แล้วพอสมควรเลยนะกำไร42ล้านค่ะนะครับทั้งปีปีแล้วมัน351ล้านนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องติดตามเทรนด์ทางพื้นฐานให้ดีนะครับว่ามันจะพลิกกลับขึ้นมาได้หรือเปล่า
ค่ะสปาค่ะสปาต้นทุน13บาทครับตัวสปานะครับราคาแฝดประนานเมื่อ2วันก่อนดีขึ้นมานะครับแต่ดีขึ้นปุ๊บเนี่ยถามว่าไกลไหมผมว่าแนวต้านถัดไปก็ประมาณสัก 13.9 ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แนวรับก็สัก 13.3 นะครับก็ผมว่ารอย่อมาก่อนดีกว่าไหมคือเขามีต้นทุนอยู่13บาทอ๋อครับผมว่าก็ถ้างั้นผมว่าลองหาวิธีการตั้งเป็น stop profit แล้วก็รอทำกำไรก็ได้ครับก็อย่างเช่นถ้าราคานี้เนี่ยอาจจะตั้ง stop profit สัก 13.5 ก็ได้ถ้าไม่ลงมาแต่ 13.5 ก็ถือมันต่อไปสมมุติถ้ามันขึ้นไป 13.8 แล้วก็ขยับ stop profit มา 13.6 13.7 ก็ได้ค่ะนะครับใช้วิธีนี้ดีกว่าค่ะเซลิกค่ะเซลิกต้นทุน3.30 ตัวยอดเลยนะครับ SELIC ค่ะ SELIC เดี๋ยวนี้ชื่อหุ้นแปลกๆเยอะ FELIC เหรอ S ค่ะ S Snake ค่ะSELIC เซลิกอ๋อตัวนี้ผมไม่เคยดูเลยต้นทุน3.30 ครับก็แนวต้านค่อนข้างชัดประมาณสัก3.37 ไม่น่าผ่านไปได้ง่ายๆนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบประมาณนี้แหละส่วนแนวรับก็3.20 ครับค่ะทีนี้ต้นทุน3.30รอลุ้นต้านเนาะแล้วก็อย่าให้หลุด3.20ครับโอเค SCIแนวโน้มค่ะตอนนี้ 9.55 แนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงคะไม่ได้บอกต้นทุนพื้นฐานเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงค่ะSCI เราไม่ได้เข้าไปทำวิเคราะห์พื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้าดู earning ไตรมาส1มันผมว่ามันวูบแรงไปหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีกำไร162ล้านไตรมาส1กำไรแค่ 6.3 ล้านนะครับผมว่ามันอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ราคาย่อลงมาในรอบนี้ก็ได้นะครับเพราะ earning มันย่อค่อนข้างจะแรงถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวนะครับก็ผมว่าบริเวณที่น่าจะเป็นแนวต้านเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกรอบกว้างเลยล่ะถ้าเป็นแนวต้านนะเห็นตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10บาทถึง10.20 นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะหนาแน่นหน่อยนะครับส่วนแนวรับเนี่ยดูแถวบริเวณสัก 9.3 ครับค่ะก็อย่าให้หลุดตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะ 9.3 ครับแต่ earning ดูไม่ค่อยซัพพอร์ตเลยนะผมว่ามันดรอปแรงเกินไปอ่ะค่ะงั้นก็ลองแล้วแต่พิจารณานะคุณผู้ชมจะเข้าไม่เข้าครับBEM BEMต้นทุน 7.50 ครับ BEM ถ้าดู Fair Value นะครับเราทำไว้ที่ 6.60 ตังค์นะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้มันก็แฟลตอยู่เหนือที่เป็น Fair Value ของเรานะครับก็ถ้าเหนือ Fair Value นะครับก็คงดูกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเนี่ยคงจะเห็นแนวรับอยู่ที่บริเวณสัก 7.1 ค่ะนะครับส่วนแนวต้านก็ 7.3 ครับโอ้แต่ต้นทุน 7.50 ยังไงดีคงยังไม่ไปถึงง่ายๆครับถ้าดูจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวราคานะครับค่ะน่าจะอยู่ในกรอบประมาณนี้ก่อนครับอ่ะ GL Group List ยังไม่มีอยากจะเล่นตัวนี้เราไม่ได้ cover ทางพื้นฐานนะครับค่ะแต่ก็ถ้าจะเล่นผมว่าก็คงต้องเป็นทางเทคนิคอะแล้วก็ราคามันก็นิ่งเลยมันนิ่งมานานมากแล้วมันเพิ่งขยับขึ้นะนะครับทีนี้ถามว่าเป้าหมายทั้งเทคนิคเป็นยังไงเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึง นะครับก็แนวต้านก็อาจจะเห็นประมาณสัก 24.5 ถึง 25เป็นโซนบริเวณนี้เนี่ยนะครับแนวรับคงประมาณสัก 20.1 ค่ะแต่ว่าพื้นฐานเราไม่ได้คัฟเวอร์อยากเสี่ยงก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะตัวนี้แต่ผมว่าช้อยส์มันมีเยอะนะแล้วหลังๆเนี่ยผมเห็นตัววอลุ่มการซื้อขายมันบางมากนะครับมันก็ไม่ได้เหมาะกับการที่จะเทรดดิ้งนะถ้าวอลุ่มมันบางค่ะมันไม่มีใครช่วยส่งแรงให้มันขึ้นได้ปุ๊ดปุ๊ดเนี่ยครับนะ อ่ะซูเปอร์ต้นทุน8.42ค่ะตรงนี้เลยจะเก็งกำไรค่ะไปต่อไหมผมว่าระวังแนวรับข้างล่างไว้นิดหนึ่งนะครับ8.38ไม่ควรหลุดนะฮะถ้าหลุดมาถือว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวต้านก็ประมาณสัก8.45ค่ะนะครับกรอบอยู่แค่บริเวณนี้ครับโอเคได้แล้วถ้าขึ้นไป 1.5 ก็โดนแนวต้านที่หนักมากโอเคอ่ะ TMI ทีละมงคลต้นทุน8.33ค่ะตอนนี้8.35ครับก็ตัวนี้แนวต้านเนี่ยคงอยู่แถวๆสัก37นะครับแนวต้านคงประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยแถวๆ32ครับโอเคWise Logistics
ต้นทุน4.38 บาทตอนนี้4.32 บาทครับไวซ์นะฮะค่ะก็ดู earning ไตรมาส1 702 ล้านนะครับปีที่แล้วทั้งปี2006นะครับก็ผมว่ายังอยู่ในกรอบที่น่าจะไม่น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะค่ะนะครับทีนี้ถ้าดูทางชาร์ตเห็นฮะพอดีชาร์ตผมหายไปเลยทีไวซ์ปุ๊บหายเลยฮะคือหลังๆมันเคยขึ้นมาแล้วล่ะมันเคยขึ้นไปไกลพอสมควรที่ก่อนหน้านี้4.66 บาทแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไหลลงไหลลงอันนี้ก็นิ่งๆอยู่4.32 บาทครับพอดีตัวนี้ชาร์ตผมมันเพี้ยนๆไปแล้วฮะดูไม่ได้เลยพื้นฐานยังไงอะคะพี่เธอก็อย่างที่บอกไปฮะตัวเลข earning เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ดูแล้วยังโอเคอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่ากำไรไตรมาส1เนี่ยมันประมาณ700 ล้านนะครับก็ถ้าภาพเป็นแบบนี้นะครับก็คิดว่ากำไรเนี่ยยังน่าจะอยู่ในกรอบที่มีความเป็นไปได้อยู่ค่ะนี่เขาอาจจะรอไตรมาส2นะครับว่าจะออกมาแบบดีเหมือนกับไตรมาส1หรือเปล่าครับค่ะชาร์จมายังคะพี่ไม่มาเลยครับมันไปเลยมันไปเลยจะผ่านตัวอื่นไปด้วยนะเนี่ยไหนๆลอง TMB ฮะ TMB ธนาคารทหารไทยอยากจะเข้าลองดูชาร์จนิดนึงนะลงทุนได้ไหมตัวนี้ตอนนี้2.28 บาทขึ้นมา2วันแล้วเนี่ยครับ TMB นะฮะเดี๋ยวผมแป๊บนึงฮะชาร์จไหวไหมคะยังไม่มาเหมือนเดิมครับก็ผมให้ดูทางพื้นฐานแล้วกันฮะก็ TMB เนี่ย Fair Value เราทำไว้ที่ประมาณสัก2.40 บาทค่ะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้เห็นอัพไซด์อะไรมากนักในทางพื้นฐานนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะดูทางเทคนิคชาร์ต TMB มาครับเดี๋ยวย้อนดูไวซ์ให้ด้วยนะคะครับถ้า TMB เนี่ยมันก็คงอยู่แถวแนวต้านไอ้ใกล้ๆ fair value เราแค่นั้นแหละฮะถ้าแถว2.40 บาทเนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแล้วนะครับส่วนแนวรับก็บริเวณ2.23 บาทตัวนี้เหมาะลงทุนไหมอะคะก็ผมว่าอัพไซด์น้อยเกินไปงั้นผ่านไม่ต้องลงทุนครับไวส์กลับมาที่ไวส์อีกทีนึงต้นทุนเขาสามก็ยังไม่มาอยู่ดีไวส์ไวส์เป็นอะไรของพี่นั่นสิฮะแล้วมันทำให้ชาร์ตผมเสียไปหมดตอนนี้ก็ยัง4.32 บาทเหมือนเดิมคือต้นทุน4.38 บาทชาร์ตไม่มายังดูไม่ได้เอาคงคอมเมนต์ไม่ได้ฮะคงคอมเมนต์ไม่ได้เนาะลองอีกตัวนึง KWG ซึ่งเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดแรงมากเลยวันนี้แรงดิ่งเยอะละ KWG ต้นทุน4.90 บาทตอนนี้4.40 บาทโหไปไล่ซื้อราคาเมื่อวานเนี่ยสิของจริงวอลลุ่มมันไม่ค่อยจะสม่ำเสมอเลยนะครับแล้วก็ถ้าวอลลุ่มไม่สม่ำเสมอแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องตั้งการ์ดให้สูงหน่อยต้องระวังอยู่หน่อยนะครับแล้วก็ earning ไตรมาส1ยังขาดทุนอยู่28 ล้านค่ะนะครับ book value 1.19 นะครับราคาตรงนี้ผมก็ถือว่าค่อนข้างจะขึ้นมาเยอะมากเกินไปเหมือนกันนะค่ะนะครับก็ถ้าดูราคาเนี่ยมันทิ้งแก็บไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก4.16 บาทนะครับแล้วก็ลอยขึ้นไปเลยเพราะนั้นโอกาสลงปิดแก็บนี่ก็มีมากพอสมควรค่ะนะครับส่วนแนวต้านก็อาจจะต้องดูแถวบริเวณสัก4.60 บาทค่ะครับโอ้แต่ต้นทุนตั้ง4.90 บาทแล้วเนี่ยต้องระวังนะฮะเล่นทุนสนับแบบนี้เพราะว่าวอลุ่มไม่มีความสม่ำเสมอเลยไปไล่ราคาขึ้นมาแล้วราคาก็ขึ้นไปพอวอลุ่มหายปุ๊บราคาก็ลงนั่นน่ะสิระวังด้วยนะคะ GIFT ค่ะ GIFTต้นทุน6.25 บาท GI อะไรนะฮะ GIF อะค่ะ GIF Gratitude Infinity GIFT ค่ะต้นทุน6.25 บาทจะขายดีไหมหรือว่าจะเก็บดีถ้าดูตัวนี้นะครับผมว่าแนวต้านคงประมาณ7.50 บาทนะฮะนะครับแล้วก็มันทิ้งแก็บมาก็ไอ้ตรงที่เปิดแก็บไว้ประมาณสัก6.50 บาทค่ะนะครับก็สักพักหนึ่งโอกาสปิดแก็บก็มีเหมือนกันโอเคถ้างั้นลองหาโอกาสล็อกกำไรออกมาแล้วกันครับควรล็อกกำไรครับค่ะ ECF ค่ะ ECF ต้นทุน4.24 บาทจะทิ้งดีไหมตอนนี้4.08 บาท EGF ECF East Coast Furnitech ค่ะ ECCAT แล้วก็ F Final ECF ค่ะนะครับก็ผมว่าในคงเป็นในเชิงเทคนิคนะฮะก็คือแนวต้านที่4.20 บาทนะครับแล้วแนวรับก็ประมาณสักโอ้ไม่ควรหลุด4บาทนะฮะค่ะครับโอเคแล้วต้นทุนตั้ง4.24 บาทนี่ทำไงลุ้น4บาทอย่าให้หลุดครับก็คงต้องประมาณนั้นนะฮะโอเค SNC Former ค่ะ SNC ยังไม่มีค่ะต
ตัวนี้ก็จริงๆผมว่าเป็นหุ้นที่ซื้อได้นะเพราะว่าตัว dividend yield เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับ SNC เนี่ยถ้าดู yield ตอนนี้นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า 5% ประมาณ 5.9% นะครับแล้ว fair value เนี่ยก็ทำไว้19บาทนะครับSNC นี่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 15.6 ค่ะนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับซื้อลงทุนมากกว่านะครับแล้ว earning ไตรมาส2ก็น่าจะดูดีกว่าไตรมาส1ค่ะเน้นลงทุนนะคะตัวนี้ครับก็แนวต้านสั้นๆคงอยู่แถวๆประมาณสัก16บาทค่ะเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องไทยออยใช่ไหมแล้วคุณพีเตอร์ก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรงกลั่นเรื่องของราคาน้ำมันคุณผู้ชมก็เลยถามว่า IRPC เนี่ยจะโดนด้วยไปหรือเปล่าแต่จริงๆ IRPC เป็นตัวแนะนำนะใช่ครับก็จริงๆเรื่อง stock loss เนี่ยแต่ละคนคงหนีไม่พ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูความแตกต่างของ2ตัวนี้เนี่ยความถูกความแพงของราคาเนี่ยเราคิดว่า IRPC มันยังถูกกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ราคาก็มีอัพไซด์แล้วก็ตัวdividend yield นะครับสำหรับ IRPC เนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ดูแล้วน่าพอใจมากกว่าอยู่ที่ประมาณสัก3-4% นะครับประมาณนั้นนะฮะต่อมาไทยคมนะคะไทยคมต้นทุน17บาท60สตางค์ครับถ้าดูคำแนะนำทางพื้นฐานเนี่ยเราแนะนำให้สวิชนะครับเพราะว่าถ้าดูตามราคาเนี่ยfair value นะครับจากราคาตรงนี้มันเหลือ upside เนี่ยค่อนข้างจะน้อยเกินไปหน่อยนะครับแล้วเท่าที่มองเห็นเทรนด์ของ earning เนี่ยผมว่า earning มันยังไม่ถึงจุดกลับตัวนะมันยังอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงนะครับเทรนด์ของราคาเนี่ยมันก็ถลายลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพแบบนี้ก็เรายังให้คำแนะนำสวิชอยู่นะครับแต่ถ้าดูแนวรับคงประมาณ17บาทค่ะแนวต้านก็แถวๆ18บาทครับโอเคโกลขออีกตัวอีกนิดนึงโกลต้นทุน78บาทค่ะโกล78บาทเดี๋ยวผมดู fair value นิดนึงค่ะต้นทุน78บาทตอนนี้78บาท50สตังค์ครับก็ fair เราอยู่ที่88นะครับแล้วก็ dividend yield ก็น่าสนใจประมาณ 6.25% นะครับดูเหมือนมันจะเหมาะสำหรับซื้อแล้วก็เก็บปันผลมากกว่าหรือเปล่านะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวแนวรับก็78เนี่ยแหละครับไม่น่าจะหลุดนะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ80ครับค่ะMGT ต้นทุน2บาท90ค่ะ MJT MG ค่ะ MGT M ไม้ G กัน T ไทยแลนด์ต้นทุน2บาท90ตัวนี้ก็ไม่เคยดูเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะฮะตอนนี้3บาท2สตางค์ก็ผมว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวแนวต้านเนี่ยถ้าหายเดิมนะครับก็คงอยู่แถวบริเวณสัก 3.14 ที่เป็นหายเดิมนะครับส่วนแนวรับเนี่ยผมว่าอาจจะต้องดูเป็นชั้นๆไปนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณ 2.94 ค่ะนะครับถัดมาก็ 2.9 ครับค่ะแต่ราคาขึ้นมาเยอะมากพอสมควรนะก็แนะนำให้ลองทำการบ้านทางพื้นฐานประกอบด้วยคือต้นทุนเนี่ยต่ำราคา2บาท90ครับควรจะยังไงดีออกดีไหมอย่างนี้มันต้อง stop profit นะฮะ อาจจะต้องตั้งจุด stop สัก3บาทโอเคนะครับแล้วก็ขยับ lock profit ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ดู set index ค่ะก็เมื่อกี้มีความพยายามนะไป high 1582ก็ยังไม่ไปถึงไหนครับมีลุ้น1585มั้ยคะเนี่ยท่าทางเหมือนจะไปเรื่อยๆนะก็แค่นี้ครับผมให้แค่1580+5ก็ประมาณแค่รัศมีประมาณเนี้ยครับประมาณวนๆ1585แต่อะไรอย่างงี้อาจจะโดนบ้างอะไรบ้างอาจจะย่อเนาะอ่ะมหมดเวลาแล้วค่ะพี่เทอร์คะยังเหลืออยู่ประมาณ 6-7 ตัวครับไว้คราวหน้ามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่เทอร์ค่ะคุณเทอร์ศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะที่มาให้คำตอบกับพวกเราอย่างละเอียดนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่เทอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เหมือนเช่นกันเช่นเคยตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์นี่บวกไปแล้ว5จุดนะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ออกเต็มเลยนะตั้งแต่เท่าไหร่นะลืม 9:29 นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับทางด้านของคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนสินนะคะก็ยาวกันไปแหละนะคุณผู้ชมใครอยากจะให้ตอบไปไวตอบก่อนก็มาโพสต์ก่อนนะคะมาโพสต์ทีหลังบางทีมันไม่ทันไงมันมีคำถามเข้ามาเยอะทั้ง SMS เอ่ยทั้งทางแฟนเพจด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูทีหลังครั้งหน้ามาเร็วนิดนึงนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไทย
ไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%